เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับสิบตำนานสถานที่เฮี้ยนใจกลางกรุงขึ้นชื่อว่าสถานที่ผีเฮี้ยนก็คงจะมีทั้งคนที่อยากไปลองและคนที่ไม่อยากไปเราได้รวบรวม10สถานที่ผีเฮี้ยนในกรุงเทพและสถานที่ใกล้เคียงที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงความเฮี้ยนมาให้ฟังอันดับที่1ถึง10ที่เราไปสืบค้นมามีที่ไหนบ้างจะตรงใจกับที่เพื่อนๆคิดหรือเคยไปบ้างหรือไม่เรามาเริ่มจากอันดับที่10ในซอยวัชรพลเป็นบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จถูกทิ้งร้างค้างคาอยู่ในสภาพเดิมเวลากลางคืนดูน่ากลัวชวนขนลุกยิ่งแล้วว่ากันว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของชายหญิงและเด็กปรากฏวูบวาบอยู่บ่อยๆสาเหตุที่บ้านหรูหลังใหญ่กลายเป็นบ้านร้างเนื่องจากเจ้าของบ้านหลังนี้พาครอบครัวขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดและประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหมดทุกคนว่าแต่จะเฮี้ยนขนาดไหนไว้ชาวเรื่องเล่าจะไปหามาเล่าให้ฟังส่วนอีกสถานที่หนึ่งคือที่หมู่บ้านปิยพรซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างบนเนื้อที่กว่า100ไร่ในซอยวัชรพลเขตคันนายาวกรุงเทพผู้เฒ่าผู้แก่ในย่านนี้บอกว่าพื้นที่ก่อสร้างหมู่บ้านเคยเป็นป่าช้าเก่าเจ้าของโครงการไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเมื่อเริ่มก่อสร้างจึงพบกับอุปสรรคต่างๆเช่นคนงานตายเด็กตกบึงน้ำตายสุดท้ายบ้านที่สร้างก็ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้าจนต้องเลิกโครงการและปล่อยทิ้งไว้ท่ามกลางเสียงร่ำลือว่าหากใครเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านในยามค่ำคืนจะถูกพูดผีตามหลอกหลอนจนขนหัวลุกในหมู่บ้านร้างแห่งนี้เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบพิสูจน์เรื่องผีบรรยากาศค่อนข้างเงียบแต่ไม่ถึงกับน่ากลัวสภาพหมู่บ้านที่ถูกปล่อยร้างเกือบ10หลังมีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมแต่ภายในสามารถใช้บังแดดหลบฝนได้เคยมีบทสัมภาษณ์ผู้ที่ต้องใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านแห่งนี้เป็นประจำเปิดเผยว่าหมู่บ้านร้างแห่งนี้มีการร่ำลือกันว่ามีผีดุแต่ตนไม่เคยพบเหตุการณ์กับตัวเองมาก่อนแม้จะเดินผ่านหมู่บ้านนี้เป็นประจำแต่เห็นว่าทุกคืนวันศุกร์และเสาร์ช่วงดึกๆมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปตั้งวงกินเหล้าส่งเสียงเออะโวยวายเป็นประจำตำรวจก็มีการตั้งด่านที่ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านอยู่บ่อยๆเพราะบริเวณนี้ค่อนข้างเปลี่ยวมีปัญหาอาชญากรรมขึ้นบ่อยครั้งอันดับที่9โรงงานร้างในอุตสาหกรรมบางปูฝั่งเดียวกับเมืองโบราณสถานที่อยู่สุดซอย2เมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำรองเท้าขณะที่กิจการกำลังดำเนินงานไปด้วยดีได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงคือเครื่องปั๊มลมเกิดระเบิดคนงานหลายคนเสียชีวิตสยองหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องเล่าว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณหรือได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นมากมายทำให้พนักงานที่เหลือไม่กล้าทำงานต่อทยอยกันลาออกไปเรื่อยๆกิจการย่ำแย่ลงจนสุดท้ายเจ้าของโรงงานทนวิกฤตไม่ไหวตัดสินใจยิงตัวตายในห้องทำงานซึ่งอยู่ด้านบนของโรงงานนั่นเองว่ากันว่าหลังจากนั้นที่นี่ก็กลายเป็นโรงงานร้างเคยมีคนเข้าไปทดสอบความกล้าท้าทายความกลัวอยู่บ่อยครั้งและเกิดเสียงร่ำลือถึงความดุเฮี้ยนของวิญญาณที่อยู่ณที่แห่งนี้จนได้รับการยกให้ติด1ใน10ที่สุดเฮี้ยนกลางกรุงปัจจุบันหากเข้าไปดูใกล้ๆจะพบเศษรองเท้ากระจายอยู่เกลื่อนและปั๊มลมมรณะที่ยังคงอยู่ภายในโรงงานนั่นเองอันดับที่8วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางอันที่จริงวัดที่เป็นสถานที่รวมพระพุทธรูปและพระสงฆ์แต่กลับกลายมาเป็นสถานที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องราวของความเฮี้ยนพูดผีวิญญาณมากมาย
ดยมีเรื่องเล่าเหี้ยนๆภายในวัดปราสาทนี้มากมายได้แก่ 1. ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเหี้ยนก่อนวันที่16และวันที่1ของทุกเดือนจะมีผู้คนมาขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนชาวบ้านส่วนใหญ่เล่าว่าช่วงโผล่เพลหรือช่วงหัวค่ำเวลาเดินผ่านศาลมักจะเห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับศาลบางก็ว่าชาวบ้านเดินผ่านศาลและมองเข้าไปพบเห็นเป็นกลุ่มควันที่ลอยออกมาจากต้นตะเคียนเมื่อเพ่งมองดูกลับเห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิงลอยออกมา 2. ตำนานศาลพระนางอุสาวดีเทวีเรื่องเล่าของคนโบราณบอกว่าเดิมทีก่อนจะสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นมาเคยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆวัดฝันถึงแม่นางคนหนึ่งหน้าตาสะสวยพอมีคนฝันคนเจอกันบ่อยๆจะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่นางคนสวยแต่พอไปสืบประวัติดูก็เข้าใจได้ว่าผู้หญิงคนนั้นท่านน่าจะเป็นชายาหรือสนมของพระเจ้าปราสาททองซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้มาก่อนโดยเมื่อก่อนเรือนของท่านจะตั้งอยู่ทางด้านหลังวัดเมื่อทราบดังนั้นชาวบ้านที่เชื่อและศรัทธาจึงช่วยกันตั้งศาลขึ้นแล้วให้ชื่อว่าศาลเจ้าอุสาวดีเทวีโดยบริเวณที่ตั้งศาลบรรยากาศจะวังเวงและน่ากลัวมากมีคนเล่าว่าบางคืนมีคนเห็นเจ้าแม่ออกมาเดินไปเดินมาตรงบริเวณแถวๆนั้นหรือใครที่ผ่านวัดมาไม่เคยรู้เรื่องราวของที่นี่มาก่อนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่ใกล้ๆกับศาลจึงคิดว่าเขามาถ่ายหนังก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมารู้อีกทีว่าที่เห็นนั้นเป็นเจ้าแม่อุสาวดีเทวีก็ถึงกับขนหัวลุกเลยทีเดียวนอกจากนี้ที่ผ่านมายังเคยมีคนเล่าว่าหากมีใครไปแสดงกริยาวาจาจาบจ้วงหยาบคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆเจอสิ่งลี้ลับหนักเบาไม่เท่ากันจนผู้ที่ไปลบหลู่ต้องกลับมาขอขมาพร้อมธูปเทียนอยู่เสมอ 3. ศาลาเก็บศพโบราณหากใครเคยไปวัดปราสาทจะเห็นกุฏิไม้และศาลาเก่าๆสภาพผุพังอยู่หลายหลังที่วัดยังมีโรงเก็บศพเก่าที่ปลูกเป็นศาลาไม้ไว้หลังหนึ่งซึ่งเดิมทีทางวัดตั้งใจจะบูรณะใหม่มาเป็นศาลาให้พระและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์แต่ปรากฏว่าก่อสร้างยังไงก็ไม่เสร็จเพราะมักจะเกิดเหตุขัดขวางอยู่เสมอว่ากันว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของศาลาเก่าแห่งนี้ก็ได้ 4. กุฏิหลอนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระที่เคยมาเสียชีวิตที่วัดแห่งนี้แต่ข้อมูลไม่แน่ชัดว่าท่านเจ็บป่วยจนมรณภาพหรือว่าผูกคอตายกันแน่แต่วิญญาณของพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็เป็นที่พูดถึงกันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเหล่าพระเนนที่อยู่ร่วมวัดหรือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ที่ต่างเคยพบเจอวิญญาณของผู้ตายออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนอยู่บ่อยๆ 5. ป่าช้าหลังวัดเฮียนแต่เดิมคือป่าช้าที่คนสมัยก่อนเอาศพมาฝังและใกล้ๆกันก็มีโกดังเก็บศพที่เป็นเพิงสังกะสีเก่าอยู่ก่อนโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้านหลังวัดเวลาเดินผ่านป่าช้าทีก็ต้องพากันขนหัวลุกเป็นแถวๆบางเล่าว่าเห็นเป็นร่างของใครไม่รู้มานั่งยองๆอยู่ตรงโกดังเก็บศพหรือเห็นเป็นลักษณะเหมือนคนคลุมผ้าห่อศพสีขาวลอยละล่องตามมาก็มีต่อมาทางวัดได้มีการปรับปรุงพื้นที่นำโกดังเก็บศพมาใช้เป็นที่เก็บของแทนความน่ากลัวต่างๆจึงค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาอันดับ7โรงงานปากการ้างในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถนนพัฒนาการเมื่อก่อนนี้เป็นโรงงานทำปากกาและเป็นโรงกลึงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่80ไร่เหตุที่กลายเป็นโรงงานร้างชำรุดทรุดโทรมมีวัชพืชปกคลุมรกคลึ้มเช่นทุกวันนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่อาถรรพ์เจ้าที่แรงระหว่างที่ดำเนินกิจการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งบางก็มีคนตายไม่น้อย
หลังจากปิดกิจการไปพวกวัยรุ่นก็มักจะพากันเข้าไปลองของส่วนใหญ่ที่เข้าไปก็มักจะบอกว่าบรรยากาศเย็นเยือกผิดปกติบางคนที่เข้าไปก็เจอกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตในโรงงานทั้งยังมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าจะต้องทำการเคาะแท้งน้ำทั้ง3แท้ง3ครั้งให้ครบหากใครได้เข้ามาลองสถานที่แห่งนี้แล้วไม่ได้ไปเคาะแท้งน้ำก็ถือว่ามาลองของไม่สำเร็จเพราะถ้าคุณเคาะครบทั้ง3แท้งเจ้าที่จะปรากฏกายออกมาทันทีปัจจุบันเหลือเพียงแค่เรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังได้ฟังเพราะแท้งน้ำได้หายไปก่อนที่โรงงานจะถูกทุบอันดับที่6บ้านร้างย่านรังสิตคลอง13จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ2กิโลเมตรมีบ้านพักถูกไฟไหม้เกือบหมดทั้งหลังแต่ยังเหลือซากที่เป็นตัวบ้านอยู่ส่วนหนึ่งเล่ากันว่ามีผู้หญิงตายในกองไฟบ้านหลังนี้อยู่ในสวนมะขามหวานแต่ถูกทิ้งให้รกร้างคนในละแวกใกล้เคียงต่างก็ยืนยันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวบ่อยๆบ้างก็บอกว่าเคยมีคนเห็นผีผู้หญิงในบริเวณซากบ้านด้วยอันดับที่5ในซอยรอดอนันต์ถนนสุขาภิบาล1เป็นบ้านร้างทรงไทยอยู่ริมบึงห่างไกลจากบ้านอื่นๆในละแวกนั้นบริเวณบ้านรกคลึ้มด้วยต้นไม้คุณยายเจ้าของบ้านเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้และน่าจะเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านจนกระทั่งลูกหลานไม่กล้าอยู่ต่างแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดปล่อยบ้านทิ้งร้างชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและที่บ้านหลังนี้เล่าลือกันว่าผีดุนักคนอยู่ระแวกใกล้เคียงเคยเห็นผีคุณยายมายืนชี้นิ้วอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อมีเด็กๆมาวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณหน้าบ้านเคยมีคนใจกล้าเข้าไปในบ้านและได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆขูดตะคอกจนต้องเพ่นออกมาแทบไม่ทันอันดับที่4สุสานรถเมล์เก่าในซอยสายหยุดที่นี่เคยเป็นอู่รถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนใช้การไม่ได้รถทุกคันจะอยู่ในสภาพที่ขึ้นสนิมผุพังซากรถเมล์แต่ละคันมีประวัติคนตายโหงคารถที่ยกให้ที่แห่งนี้เฮี้ยนก็เนื่องจากว่าแทบทุกคืนเวลาที่มีคนผ่านหน้าสุสานรถแห่งนี้มักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆบางเล่าว่าอยู่ดีๆไฟในรถก็เปิดสว่างขึ้นมาเองหรือมีคนมายืนโบกรถอยู่หน้าอู่แท็กซี่จะเข้าไปรับผู้โดยสารพอจอดรับจู่ๆผู้โดยสารก็หายไปหรือบางครั้งก็มีคนวิ่งตัดหน้ารถและหายไปดื้อบางรายเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวมายืนโบกรถให้ไปส่งที่บ้านบางก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยบางครั้งเห็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งรถโดยสารตีกลองร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานก็มีแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปลองของแล้วก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆทำให้ไม่กล้ากลับไปที่นั่นอีกเลยอันดับที่3วัดมหาบุตรพระโขนงที่วัดมหาบุตรนับเป็นตำนานตลอดกาลในเรื่องของอาถรรพ์ความเฮี้ยนอันดับต้นๆที่คนไทยทุกคนต้องนึกถึงที่วัดแห่งนี้ยังมีศาลย่านาคตั้งอยู่สืบเนื่องมาจากตำนานรักของแม่นาคพระโขนงที่รู้กันแพร่หลายว่าเมื่อแม่นาคอารวาสหลอกหลอนจนชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดระแวงเจ้าประคุณสมเด็จโตวัดระฆังได้มานำวิญญาณแม่นาคไปพร้อมกับกระดูกกะโหลกหน้าผากแล้วอบรมสั่งสอนให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมและเรื่องเล่าความเฮี้ยนของที่นี่ยังคงมีอยู่เพราะที่ศาลย่านาคในช่วงกลางวันที่นี่จะมีผู้คนมาทำบุญและขอพรจากย่านาคเป็นจำนวนมากแต่เพราะความเฮี้ยนในอดีตของย่านาคร่วมกับบรรยากาศที่ค่อนข้างวังเวงในตอนกลางคืนบวกกับป่าช้าที่อยู่ติดกับบริเวณวัดทำให้ที่นี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเฮี้ยนมากมายเช่นบริเวณหอระฆังพระหลายรูปเมื่อมาตีระฆังที่นี่จะเห็นเปรตตัวสูงใหญ่ยืนอยู่บางคนก็เล่าว่า
เมื่อมาขอพรแม่นาคแล้วไม่แก้บนจะพบกับเรื่องไม่ดีมากมายหากอยากฟังเรื่องเต็มของแม่นาคพระโขนงสามารถชมคลิปที่เราเคยเล่าไปแล้วได้นะครับอันดับที่2บ้านร้างในซอยรามคำแหง32ลึกเข้าไปจะพบกับบ้านทรงสเปนหลังหนึ่งรูปทรงสวยงามสง่าน่าอยู่แต่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยนานกว่า20ปีแล้วปล่อยให้ทิ้งร้างเก่าทรุดโทรมอย่างน่าใจหายประวัติของบ้านหลังนี้มีว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติจ้างสาวใช้ไม่ทราบสัญชาติมาทำงานที่บ้านต่อมาเจ้าของบ้านต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ1สัปดาห์มีสาวใช้อยู่เฝ้าบ้านเพียงคนเดียวคนร้ายไม่ทราบจำนวนซึ่งคงมาแอบสังเกตการนานพอสมควรได้ฉวยโอกาสเข้าปล้นหวังทรัพย์สินมีค่าแต่สาวใช้เคราะห์ร้ายถูกรุมทำร้ายจนตายคาที่เมื่อเจ้าของบ้านทราบเรื่องก็กลับมาแล้วก็รีบดำเนินการจัดการเรื่องศพจนเป็นที่เรียบร้อยแต่วิญญาณของสาวใช้กลับไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้จนทำให้เจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้ต้องย้ายออกไปผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เล่ากันว่ามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงหวีดร้องเสียงดังอย่างน่ากลัวบางรายยังพบอีกว่าเห็นผู้หญิงยืนจ้องมองออกมาจากภายในบ้านหลังดังกล่าวบางครั้งสาวใช้ก็ปรากฏตัวให้เห็นหรือเดินไปเดินมาในบริเวณบ้านหรือบางครั้งก็ยังเดินมาทำงานอยู่หลังบ้านอยู่เรื่อยๆทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในบริเวณบ้านหลังนี้อีกเลยปัจจุบันบ้านดังกล่าวโดนทุบทิ้งไปแล้วทิ้งไว้เพียงแค่เรื่องเล่าสุดหลอนเท่านั้นอันดับ1ผับสยองเอกมัยเหตุการณ์ไฟไหม้ส่งท้ายปี2551ที่ซานติก้าผับมีผู้เสียชีวิตมากกว่า60ศพและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเสียงตะโกนไฟไหม้จากสมาชิกวงดนตรีหลังจุดพลุดอกไม้ไฟภายในร้านในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่1มกราคมพ.ศ. 2552ซึ่งเป็นเหตุให้ประกายไฟของพลุไปติดบนเพดานจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วท่ามกลางความแตกตื่นของนักท่องราตรีและการหนีเอาตัวรอดกันอย่างโอลหม่านเสียงกรีดร้องและโหยหวนเพื่อขอความช่วยเหลือจากเปลวเพลิงที่ถาโถมกระหน่ำต่างหนีตายกันอย่างชุลมุนประกอบกับประตูหนีไฟที่ไม่ชัดเจนทางเข้าออกสำหรับหนีไฟไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากได้เรื่องเล่าสุดหลอนณที่แห่งนี้คือพนักงานรักษาความปลอดภัยได้ยินเสียงเรียกขณะที่ทำงานกะดึกพี่ยามหนูอยู่ชั้น2พอมองขึ้นไปก็เห็นเป็นหญิงสาวยืนอยู่บริเวณชั้นลอยจึงเดินขึ้นไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรด้วยความกลัวจึงรีบกลับลงมาแล้วเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อไปดูที่เกิดเหตุในอีกวันหนึ่งก็พบกับกระดูกข้อมือและชิ้นส่วนกระโหลกและยังเล่าว่ากลางคืนยังมีคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนและยังมีเสียงของการทรมานเจ็บปวดและนอกจากนี้ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่ดินเก่าว่ามีอาถรรพ์อีกด้วยยังไงก็แล้วแต่หากจำเป็นที่จะต้องผ่านสถานที่ที่เราเล่าให้ฟังหรือสถานที่แปลกๆก็ขอให้อย่าไปลบหลู่หรือท้าทายจะดีที่สุดเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างไม่ประมาทและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ